สร้างบุญสร้างบารมีสืบกำกึศยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนร่วมจิตร่วมใจทั้งประวัติศาสตร์ชาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสร้างมหาบารมีม่อนพระเจ้าสีสองเมืองร่วมพิธีพุทธาภิเษกยกยอดฉัตรเจดีย์สีสองเมืองระหว่างวันที่18ถึงวันที่20มีนาคม2565และร่วมเช่าบูชาเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วรุ่นแรกรุ่นเดียวในตำนานแห่งการสร้างม่อนพระเจ้าสีสองเมืองดอยนางแก้วเช่าบูชาเหรียญเนื้อเงินเหรียญละ 1,000 บาทเหรียญทองแดงเหรียญละ100บาทติดต่อเช่าบูชาที่พระสงฆ์ที่จัดรายการธรรมะทุกรูปติดต่อสอบถามได้ที่086-181-0423และ099-836-6322หมดเขตจองวันที่14กุมภาพันธ์2565สังวรศีลังกิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติพันธ์เชียงใหม่ลำพูนมุ่นคืนชื่นชมรายการฝากทั้งกำเมืองเลืองลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายขาบ้านวิทยุมือถือสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมขอกราบนอบน้อมเดชพระรัตนตรัย
อันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุโตนจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดไซมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ซึ่งก็ตรงกับเดือน5เหนือขึ้น6ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งกระแสไปตามสถานีวิทยุต่างๆก่อนอื่นไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆตามที่พอออกสถานญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้หลายๆสถานีก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งทุกที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศฮือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเป็นบุญเป็นกุศลแก่สถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านและเป็นบุญเป็นกุศลแก่ศรัทธาสาธุชนผู้เปิดเครื่องรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นสาระคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เอาท่านทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาเรื่องแมวคนคำที่ติดเทศนาค้างไว้บัดนี้มาจนถึงผูกที่8และปอกสถาญาติโยมทั้งหลายตอนที่8ตอนที่7ที่แล้วเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจะขอทบทวนฮือฟังปอกสถาญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่เจ้าคัตติยะวงศาหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้ไปปะกับนางอสมาลาที่อยู่ในกลางป่ากลางดงที่ป่อพฤษีเปิ้นเลี้ยงไว้ที่เปิ้นเอามาจากดอกบัวหลังจากที่ได้พบได้ปะกันแล้วมีความฮักมีความสิเนหากันซึ่งกันและกันเหตุที่เขาเจ้าเหล่านั้นทั้งสองปางก่อนจัดก่อนได้ทำบุญร่วมกันมาได้มาพบมาปะกันก็เป็นที่อะไรอาวรณ์เป็นที่ถูกต้องอกเนื้อต้องใจเจ้าคัตติยะหันนางมีความงดงามแต่ก็บ่ได้หลงไหลในความงดงามของเจ้าแต่ก็มีสติว่าคนบางคนงามแต่ภายนอกบางคนงามแต่หน้าตาต้องพอถึงจิตถึงใจเจ้าคัตติยะมีความคิดอย่างนั้นดังนั้นถึงจะงามรูปร่างหน้าตาแต่อยากจะทดลองถึงจิตใจของนางอาสะมาลาดังนั้นเจ้าคัตติยะวงศ์จะตึงถามปัญหาแก่นางอาสะมาลาว่าข้อถามปัญหาว่าไอยังเป็นเครื่องอาภรณ์เป็นเครื่องประดับประดาที่มีกลิ่นหอมไปถึงพบหน้าจัดหน้านางอาสะมาลาเมื่อได้ฟังปัญหานี้แล้วโอ้มันบัดใจเครื่องย่องธรรมดาเนี่ยที่ท่านถามมานี่เนี่ยมันบัดใจรถมันบัดใจแก้วแหวนเงินทองบัดใจเครื่องประดับประดานี่อันธรรมดานะขอตอบว่าเครื่องอาภรณ์ที่ท่านถามมานี้ก็คือได้แก่รถของศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่เป็นเครื่องอาภรณ์เป็นเครื่องประดับจิตประดับใจแง้มและหอมไปถึงพบหน้าจัดหน้านางก็ซ้ำถามทำตอบแก่เจ้าว่าแองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเปิ้นบอกว่าศีลังอภัลนังเศรษฐังศีลเป็นอันผาเสิดเป็นเครื่องย่องอันล่ำเลิศนี่นางซ้ำตอกย้ำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขติยะวงศาได้ฟังคำตอบของนางโอ้ดีจุกดีใจถูกต้องที่นางหูมีบุญญาปารมีหูถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขติยะวงศาอยู่กับนางอัสมาลาในคืนนั้นหลังจากแจ้งลุ่งควายมานางอัสมาลาก็พาเจ้าขติยะวงศาไปกราบไหว้ป่อพลศรีป่อพลศรีก็ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบต่างๆนานาเป็นไปเป็นมาพ่อพลศรีก็ได้อธิษฐานว่าโอ้ถ้าละอ่อนคนนี้ถ้ากุมารคนนี้มีบุญสมปานมีบุญสมปานแต่ก็ขอบุญอันประเสริฐจงบังเกิดมีมาฮือหันตันหูตันตาทันใดนั้นเทพยดาที่อยู่เบื้องบนได้ทราบถึงทรงดาบสลีกันใจพร้อมธนูวิเศษมือเก็บป่อพลศรีป่อพลศรีหันว่าผู้ตนบุญแต่ผู้มีบุญญาปารมีมาบังเกิดแต่เลยมอบธนูกับดาบสลีกันใจนั้นฮื้อเก็บเจ้าขติยะวงศาพร้อมกำนั้นก็ได้ห้องนางอัสมาลามานั่งใกล้เจ้าขติยะแล้วพ่อพลศรีก็ฮู้ว่าทั้งสองเนี่ยจะต้องเป็นคู่ครองกันในอนาคตข้างหน้าเลยได้ฮื้อโอวาทเป็นคำสอนคำเตือนแก่สู่เจ้าทั้งสองว่าสู่เจ้าทั้งสองนี่นะเป็นผู้มีบุญญาปารมีมาพบก่อนจัดก่อนก็ขอฮื้อเตือนว่าจัดนี้ก็อยากก็ขอฮื้อสู่เจ้าทั้งหลายเป็นคู่ครองกันมีคุณธรรมฮื้อเป็นผัวแก้วเมียแสงผวนเป็นผัวแป้งเมียฮักอย่าได้พิษอย่าได้เถียงกันเน้อถ้าผัวเป็นไฟก็ฮื้อเมียเป็นน้ำถ้าฝ่ายผัวเป็นอู้บ่ถูกต้องฝ่ายผัวก็ก้อยตักก้อยเตือนถ้าเมียอู้บ่ถูกต้องก็ขอฮื้อผัวก้อยตักก้อยเตือนบอกกล่าวกันอย่าเน้ออย่าได้มีมานะถือตัวอย่าได้มีทิฏฐิอย่าได้เอาความหันของตนมากเกินล้ำไปขอฮือมีความเคารพซึ่งกันและกันผัวเมียดีอู้จาดีเทวบุตรเทวดารักษาดูแลรักษาเนื้อสุดเจ้าเนื้อป่อพลศรีฮือโอวาทบอกกล่าวแก่ยังเจ้าขติยะและนางอัสมาลาป่อพลศรียังเตือนแถมว่าหากวันใดไปหน้านี่นะลูกมีบุญญาปารมีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ปกครองไผ่ฟ้าประจานันราชก็ขอฮื อย่าได้มีความโกรธความเกลียดฮือมีเมตตาแผ่กว้างเหมือนดั่งแม่น้ำกงกาฮือได้พอเจ้าปัจจาฮือได้อยู่สุขเจยบานดั่งคำโบราณเปิ้นได้สอนได้เตือนไว้ว่าเปิ้นได้สอนไว้ว่าถ้านอนหงายหื้นนอนคว่ำการว่านอนต่ำหื้นนอนหงายถ้านอนสูงหื้นนอนคว่ำถ้านอนต่ำหื้นนอนหงายสิ่งนี้เปิ้นหมายความว่าถ้าเป็นใหญ่เป็นโตอย่าได้มีมานะถือตัวหื้อพ่อคอยดูแลรักษาปัจจานราชฮือได้คือเขาได้อยู่สุขสบายคือเขาอยู่สุขเยยบ้านป่อพญาพลศรีสอนบอกยังนางอัสมาลานางก็อย่าได้ขี้ข้านทำหน้าที่ของแม่บ้านฮือดีอย่านอกใจผัวจักพาตนตัวครอบครัว
หรือได้เดือดร้อนวุ่นวายหู้จักยกยื่นแบ่งปันของกินของใจหื้อเกตาสาตาสีข้าใจตลอดถึงผู้เฒ่าผู้เกแบ่งปันทรัพย์สมบัติหื้อเป็นตาลตลอดถึงมีความเคารพผู้เฒ่าผู้เกครูบาอาจารย์ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้ามาเรื่องภายในบ้านก็อย่านำออกไปเล่านอกบ้านเรื่องภายในบ้านก็อย่านำออกไปนอกบ้านนอกจองนี่เปิ้นฮ้องว่าห่อเฮือนจักได้อยู่เป็นสุขจักป้นเสนียดจันไลสามีภรรยาคือมีสัจจะมีความซื่อสัตย์สื่อตรงต่อกันเจ้าขติยะได้อยู่กับนางอสมาลาพอสมควรเจ้าขติยะก็ได้ลานางอสมาลากับพ่อพลศรีเพื่อปิกไปหายังที่อยู่ของตนที่แมวกับพ่อแม่อยู่เรื่องพระธรรมเทศนาเรื่องแมวคนคำตอนที่7ก็จบลงเพียงแค่นี้พอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อไปอาตมาจะได้เทศนาในภูกที่8ในตอนที่8ของแมวขนคำโดยเฉพาะในวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีศรัทธาแม่บุญรัตน์สมจะพร้อมโดยลูกเต่าหลานเหลนก็ได้ปูชากันเทศไว้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังพ่ออุยดวงแม่อุยย่นชมพูธงนายมาชมพูธงและพ่อนานอินทร์สมจะที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขอบุญกุศลเหล่านี้ก็จงไปหลอดไปถึงยังดวงวิญญาณของญาติญาติของแม่บุญรัตน์สมจะที่ได้กล่าวนามมานี้ตัวลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพยามแมวขนคำตอนที่8เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตะสุวรรณภิราลาปานเณนะยัคขิตันโทนะเภอภุคคติติติสามทวดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าอันอยู่เฝ้าฟังธรรมจงดาจำเมียดมันอย่ากึดสอดดันตั้งใดจงตั้งใจฟังหือทีทีเอาเป็นที่สอนอกสอนใจของตนเอาเป็นขัวเตียวไตข้ามวัฏะใหญ่สงสารได้ถึงนิพพานเวียงแก้วปีที่แล้วใจหมายคุ้นยิ่งใจลางพองหูแจ้งจ่องนานำนั่งฟังธรรมแต่เล่าใจอยู่เฝ้าเตรียมตนจุ้มลางคนนั้นใส่ยกมือไหว้วางอกใจนั้นตกแดนติกายกือกึดใจไปดันสอดคันนิ่งรอดกิจการกึดถึงลูกถึงหลานใหญ่น้อยกึดถึงกู้ห้อยเตรียมเคียงพ้องคันนิ่งกึดไขว่ถึงขีดให้เด่นนาถือปลาไก่ไก่ถึงน้ำใหญ่วางทานบางพ้องกึดถึงดงดานเถื่อนทองกึดถึงปีถึงน้องวงใหญ่ทำสุดเมื่อใดจริงหูสาธุตัวเจ้าหมู่ทั้งหลายดังได้บังดาบัดนี้เราจักหมายกล่าวจี้หูที่กองดีถึงพระบาลีกล่าวไว้ว่า
ตตาสุวรรณาภิราราปาปีนะดังนี้เป็นต้นติดสืบสนต่อยไปบัดนี้และนาตะตาในกาลนั้นเล่าพญาแมวเจ้าขุนคำกันยักษ์ดงดำอาวหาดไล่ฟันฟาดฆ่าตนก็รีบถอยหุนบอดจ้าสยองขึ้นฟ้าบัดเดียวเหาะเร็วไปจะใจดันป่าไม้ดงนาขันนิ่งห่างกึดรอดถึงเจ้าน้องอันอยู่แห่งห้องดงตาลว่าควรไขปันกาวอูหือน้องได้หูขี้ยาจักป่ามารบภาพยังยักษ์ขยาบภัยโซนอันกินคนมากล้ำบ่หือได้กินซ้ำปอสองขันนิ่งปองกึดไขถึงคนน้อยใหญ่ยิงใจอันเขาตายยกย้ายก้อยกาดบ่หูกี่ร้อยกี่ปันดูกองกันเรียราดแมวตัวอาจขนคามมีใจนำหม่นไม้ดันป่าไม้บ่จอดต่อเต้ารอดเกี้ยวกูยังตีอยู่ของตนกลางภัยสนป่าไม้กันว่ามารอดแล้วดังอันแมวเจียงจันขนคามก็ไข่กำบอกเล่าตั้งแต่เก้ารอดปลายฮือบุญภายนอนเอาหูเงื่อนเก้าตามเมหนอมุนียอดซอยได้ยินถ้อยไขกรรมอันปี้แมวขนคำมาบอกมากล่าวร้อนพระเผาตั้งตัวย้อนว่ากลัวยักษ์หยาบมากันกล้าไปกินพี่น้องตนหลายแหล่อันอยู่เก่เวียงใจกวนจักภัยภาพไว้ยังยักษ์บาปใบดงตาลหนอจอมทำน้อยนาดขันนิ่งขวาดไปมาก็ไขขี้ยาบอกเล่าซึ่งปี้เจ้าแมวขนคามว่าดูราเจ้าบุญนำหื้อปี้ไทยอันยักษ์บาปใบภัยสนไปกินคนมวลหมู่อันมีอยู่ปาราเราควรดีไปผาบยังยักษ์หยาบดงนาเออมะละนาเมียนจะตายดับขาดเป็นผีเตเลนาเจ้าหนอเกี่ยวตะรงธรรมก็ไขกรรมบอกเล่าหือนางหนอเน่าอาสะมาลาภริยายอดซอยหือหูเรื่องถ้อยตามรายนางบุญภายน้อยนาดได้ยินกรรมโอกาสผัวควานโอ้เป็นควันบูร้อนใจสะต้อนเววาน้ำตาหยวนลังย้อยเจ้ากล่าวถ้อยเจ้ากล่าวถ้อยจะใครว่ากันปีจักไปรบหาบยังยักษ์หยาบดงรีขอบุญมีหลายชาติอันคาหลังน้ำหยาดหมายตาลบุญสมปานช่วยกำขอหือล่วงล้ำพลอยพายเออมีใจและโจกใหญ่สมดังไฟใจหมายภาพมานภายแพ้แล้วจุงกากาดแก้วปิกขึ้นมาเด็ดเตอวาอานที่นั่นเจ้าหน่อเน่าตะลงธรรมก็ปามแมวขนคำไปสู่ยังที่อยู่ป่อพระศรีอันจุรีกลมเก่าแล้วบอกเล่าขี้ยาแต่เก่ามารอดปายว่ายักษ์ผ่านมานพายเผ็ดกาใจหยาบจ้าตารุนออกกินคนน้อยใหญ่ละดุกไว้กองโกดสร้างสังร้ายโหดเล็งหันกันจิตวันกบไว้ยักษ์บาปใหญ่ดงนาก็ไกลกาไปสู่ยังที่อยู่ปารณสีวันผูกมีแล้วไส้จะคบไข้เจ็ดวัน
ขอได้ปันผงขาดอนุญาตฮื้อข้าไปภาพยักษ์ก้าผีพายเด็ดเตอวะอานที่นั้นถ้าคำปันสูอันว่าเจ้าระสีผู้มีศีลดีเลิศแล้วกันเจ้าหนอแก้วตะรงธรรมมาไขกรรมบอกกล่าวถอยกันเจ้าจักไปภาพยักถอยดงตันก็ไขปันปุ๋งขาดอนุญาตตามมีแล้วก็ไขวาตีกล่าวต่อฮื้อสองน้อยหน่อมาใกล้ยกมือไว้ตามมีตูนป้อพระราศีผู้เฒ่าก็สอนมนเจ้าทั้งสองด้วยใจปองจิตเจตมนวิเศษหลายอันคือมนขามฟันเงาเงาดาบยามรบภาพสัทธารูขามธนูหน้าไม้อะหมอกใหญ่ปืนไฟมนเป่าไปในอากาศฮือขาดสามหนกายเป็นฝนหาใหญ่กันเป่าใส่ดินทรายจักกับกายบอดจ้าปีนต่อเป็นแตนก้าตันตาสอนมนยาวิเศษทะแรงเปดตามใจปีนเสือไฟคงแพ้ปีนจ้างเผือกแก้วดงรีปีนราชสีสดล่าปีนสัตว์ป่านานานอพุทธาหนุ่มเนากับพี่เจ้าแมวขุนคำเรียนมนยำวิเศษสัตรเปตกระถามมีนานาพร้อมควายก็เรียนได้จุอันจีดงตันผู้เฒ่ายังบอกเล่ากรรมมีว่ากันสองบุญมีหนอนเอาได้ภาพยักษ์เฒ่าแก่กลุ่มพันอย่าปาการพมาถือสองน้อยนาดมีใจภาพมันภายน้อยใหญ่ภาพเสียงไข้สัทธารูอันมาจูตอนนาตังยักษ์ก้าผีพายมีฤทธิ์หลายเหลือแหล่งเจ้าภาพแปยักษ์ขากันตาปัสสาปรสีผู้เฒ่าใครบอกเล่าปั่นปอนสองผู้ทอนน้อยนาดก็อภิวาทตุนสาจะอำลาก่าวแก้วสองหน่อแก้วบุญมีก็ประทักษิณสามรอบไว้นบนอบสามโหนก้อยคดตนออกมาไปนอกศาลาหน่อพุทธาหนุ่มเนาขี่หลังปี่เจ้าแมวขนคามสยองขึ้นไปบนไปด้วยอากาศสองน้อยนาดบุญหนาหมายจักมารบภาพกับยักษ์ขยาบอาธรรมข้ามดงดำป่าไม้ดงน้อยใหญ่อึบตันพอตะวันต่ำก้อยลับเหลี่ยมน้อยยุกกันตอนก็ไปรอดนครแก้วกูอันเคยได้อยู่ปารณสีสองบุญมีบทจะรีบไหวหน้าลงมาสู่อรัญญาป่าไม้ที่จิ้มใกล้เมืองคนแหลดนาที่นี้จักจะวันนากล่าวถึงตันเต้าปารณสีกระตำปีเดือนอากระตำปีเดือนปับเศร้าฟังคำสุยเป้าสนสอจักฆ่าลูกน้อยหน่อสายใจดันดงภัยสดลาไปปะสายยักษ์ก้าจักกินเต้าอาจินวันไว้ขอยังไว้ชีวิตจะกรรมดีตันเล่าบอกยักษ์เท่าไพศาลว่าจักเอาคนตดใหญ่มาใส่ไว้ในหอเออยักษ์ผมงอตัวหยาบมากันกราบขินไปเจ
จิตวันไหนขบควายก็จักเอามาใส่ห่อผีคนบ่ดีร้ายโหดคนที่มีโทษอันนักคนขาหักแข้งงอคนมือคอแขนกอดคนตาบอดหูตึงคนซึ่งตึงขี้ข้านมักดื้อด้านเหลือกำมือเสียนนำมาสู่ยังที่อยู่หอผีเจ้าปุรีหนุ่มเท่ากัวเท้าเจ้าห่อใจอาจยาในนักใหญ่มาตุกใส่ตัวเขาได้มองเหงาตำก้อยจิ่งปลาลูกน้อยแหลมเมียแปงซ้อแสวงไปสู่ยังที่อยู่แดนกายพ้องก็หนีไปต่างเตดแดนดาวเขตต่างดาวพ้องก็ไปอยู่โรงรีพ้องก็หนีไปต่างนาอยู่ตามป่าดงดอนละนครมองเป่าดักปิ้งเล่าเย็นบ่อยเมืองปีนดังปล่อยอันห่างดูเป่าว่างมองได้บ่าวสาวหลายมวลหมู่บ่เตียวสู่หางกันเต้าหอจันยศใหญ่อาจยาใส่ขีขาฮือสีนาจักลากเข้าไปสู่ปากผีพายเจ้าเมืองหลายหนุ่มเฒ่าตุกโศกเศร้าหมองเหงาต่างซบเศร้าจุกผู้บ่ได้อยู่บ้านใจส่วนเต้าห่อใจยศอาจก็ตุกไม่หมาดมองขี้เหตุเจ้าเมืองหนีพรากนาไปอยู่ป่าดงดอนอยู่นครต่างดาวตูนตั้นเต้าห่อคำก็ไขกรรมโอกาสซึ่งเจ้าใจราชพุทธาว่าวันพูกนี่แน่มารอดจุงกึดสอดหันสายจากเอาไผ่ที่ไหนนั่นเล่าไปฮือแกยักเท่ามันกินคนเตียวดินมวลหมู่อันมีอยู่เมืองเราก็บางเบาไปจนพอมดพอเสียงดาจากเกี้ยงบ่เหลือหลอจากมีภัยที่ไหนโนนั่นใส่ไปฮือแกยักบ่าไปดงตันอันจาที่นั่นเจ้าใจยาราชก็โอกาสขี้ยาว่าปิ่นดังคานินากึดไว้กันว่าหาบ่ได้ตังได้ก็หันมีในภาษาชื่อนางน้อยนาฏกีสีคืออีกากละกินีผีเพศมันเป็นเหตุแต่เก้าที่ยักเท่ากวนเมืองฮือขี่เครื่องตำจ้าจุตัวหน้ายิงใจอย่าได้หมายเอาไว้กวนเอาเลี้ยงไว้ฮือแก่ยักขากันมันนันนาตายจากย้อนยักลากไปกินสูมอาจินไฟหอยกาละกินนี้ถอยหนีหายยักมานพายบาปใบเตียงบ่มาใกล้เบียนควีเจ้าปุรีมวลหมู่จักได้อยู่เจยบานอยู่โขงเวียงใจนี่เล่าจักสุขดังเก่าเดิมตีลูกเต้าปุรียศอาจคือเจ้าใจราชกุมารได้ไขขานบอกกล่าวฮือแก่ตันเต้าปารณสีเอาราชปุตตีหนอไทยอันปีน้องในไส้ของตนฮือยักไปสนกันกาบคืนสวาบลงคอเต้าสบบาปใบบ่อกึดแน่บ่อกึดหลังไปยาวบ่อสืบสาวหือเมนมีใจเล่นตัวตามหันดีหันงามดังอันเต้าเจืองจันยศอาจก็โอกาสไขจาปุ๋งอาจยาสั่งใจหือสีนานใหญ่ใจหานมีพระมานอ่านร้อยเอานางหยดสร้อยกี่สีเออเอาไปใส่คอกผีผูกเจ้าตามดังเจ้าใครจำ
กันบอกกับตำอย่างว่าลบหลีกแน่ฉันใดดังเต้าไข่ถอยวาดคอเตียงขาดเป็นผีเจลนา ตะตาในกาลนั้นเล่านางบาปเศร้าพากิยาอยู่ผังกาพาสัตว์ได้ยินถ้อยวาดถึงหูว่าจักเอานางบุญจูลูกน้อยงามจินจ้อยกี่สีไปใส่คอกหือผีมันพือพวกเจ้าหือยักเท่ากลุ่มพันนางมีใจตันอึบแน่นโอ้โอ้เต้นเล่นพระพายน้ำตายาย้อยหยาดให้ฟาฟาดเจ็ดน้ำตาริร่ำจากาวทอยมีบ่น้อยหลายประการว่าบาปสังจาผ่านตอบใจได้ร้ายเครื่องขี่ลูกเกสีนอนหนาววัดพุ่งเจ้ายามงายสีหน้าหลายมวกพวกน้อยจักเอาหยดซ้อยไปสู่ยังที่อยู่หอผีเจ้าปุรีตนปอสั่งบอกกึดพอยาวไก่ลูกใสใจแต่ใส่ป้อยบ่ไว้จักเอาสั่งมามัวเมาลำตี้บอกกึดทีหันโหนจุ้มหมู่คนมวนหมู่หันมีอยู่หลายลามตั้งยิงใจหนุ่มเท่าสางบอกเอาเข้าไปหาอือยักขาบาไปกินเสียงไข้ตัวมานปล่อยมาผันเอาลูกกึดบ่ถูกตามกองนางริปองรำไห้อยู่จะใจนำนาแล้วไกลกลาแล้วไกลกลาบ่จ้าไปหาเจ้าฟ้าปุรีจากรรมดีโอกาสอภิวาทตุนสาว่าข้าเดมหาราชเจ้าตูนเป็นปิ่นเก้าผัวขวัญขอได้ปันปงปล่อยยังลูกน้อยยิงเดียวอย่ากึดเหลียวมักไฟเอาลูกใส่หอผีเอาไปฮือแก่ยักษ์ดงรีบาบใบของกดไว้วางปล่อยลูกน้อยปิ๊กขึ้นมาเด็ดเตอะตั้งสุดตัวในกาลนั้นเต้ายศใหญ่ที่ราชฟังโอกาสไขจ่าอันนางพากิยะมาเก่าตานเต้าโขดห้าวปานไฟจ่ากำไปร้องด่าว่าสูอย่ามาว่าปอสองกันสู่ปองกาวอูก็ย่อมหูขี้ยาว่ากูนี่นาเป็นเต้าพาเป็นดาวปารณสีอาจยามีนักใหญ่กันตุกใส่ตัวไผ่ฮือได้ไขกาวแล้วบอกกากาดแก้วขึ้นมาอุปมากาวถอยดังคนใหญ่น้อยยิงใจถมน้ำลายขึ้นฟ้าตุกลงหน้าเด่นเดิมก็เก็บมากินเต็มเหล้ากูเต้าเจ้าหอดใจก็อุปมาดังอันแม่นางเจียงจันทร์สบจักวอนขอจะใจยอมมือไว้อันจุรีเต้าปารณสีบาบายก็ซ้ำด่าพระพายว่ามึงสังเจาหลายปากย่อยจักฮือพวกน้อยใจไฟเอามึงไปฆ่าบทสาวฮือความหน้าเป็นผีมึงจุงหนีอย่าใกล้ฮือกูได้เล็งหันเต้าหอจันยศอาจไล่นางนาดบาปหนานางพากิยะนอนเอาตุกไม่เอาถนัดใจขันนิ่งไหนฝ่ายหอยว่าสังดาลูตุกต่ำก้อยเครื่องขี่กำได้มีจาดนี้ได้มาจีจักลากได้ลำบากเข็นใจมันปีนวินเป็นกรรมอันใดขึ้นครอบ
สยองตอบตัวไอ้ตาหนึ่งได้หันแจ้งทีบ่มีตีสังกาก่อนเกยได้จ่าสนสอดได้ไข่ล่อพังอำหนึ่งเต้าหอคำยศใหญ่เอาลูกไปใส่แปรลายมันปีนกำจังไล่เอาหาดบ่ล้างปาดตัวตันนางกึดผันไปควายริรำให้ไข่จาว่าแม่นบุญนาโนนาวได้ไปเข้าหอผีขอบุญมีช่วยกำมือหลวงล้ำอันตรายอย่าได้ตายมวยหมอดขอชีวิตรอดปิกขึ้นมานางก็มาจ้าจ้าจ้าให้ให้แล้วก็เตียวไตไปสู่ยังที่อยู่นางเกศีก็มีอันและนากันว่านางมารอดแล้วนางหนอกแก้วกีสีโกอันจุรีก้มเก่าไว้ซึ่งเจ้ามันดามีน้ำตาอาบย้อยให้สะสอยตุยกันแล้วใครปันโอกาสว่ามันเป็นกรรมมาปาดถึงตูนตุกเววนน้องให้บ่เว้นไว้ฉันใดจริงตัดใจขาดขาดเฮ้ยยักห้าวหาดมันกินโสมอาจินมันแล้วขอแม่แก้วมันดาอย่าได้สุการ้องให้ปีนตุกสุกไม่มองได้แม่นให้หลายบ่เหือดตาเป็นเลือดแดงแพงเจ้างาเจ้าง่ายแหลงบ่ผ่อนก็บ่ห่อนหันใส่บ่มีไอแต่ไทยปางหลังมาปะปังตบสายจริงตกร้ายเครื่องขี่นางกี่สียอดซอยได้กล่าวถอยไข่กำกับเจ้าสายใจแม่เจ้าทลาบตดเต้ารุ่งแจ้งก็มีด้วยพากันดังกล่าวมานี้และนานิติตังขิยาสังวันนาวิสิตจะห้องเหตุยังพยาแมวขนคำผูกทวนแปดก็บังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องพยาแมวขนคำตอนที่8ก็ได้จบลงเพลงกินในปอกสตายญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดเทศนาจบลงไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆในตอนที่8หลังจากที่แมวขนคำได้ลาปี่ไปแอวยังในป่าในดงพญาแมวขนคำก็ไปหันใส่กองกระดูกโอ้กระดูกมนุษย์เนี่ยมันเป็นกระดูกของคนแท้ๆเนี่ยกองโก้กองโกดโอ้มันเป็นอย่างใดกันเลยไปเล่าให้แก่เจ้าคัตติยะได้ฟังเจ้าคัตติยะก็มากึดว่าเอ๊ะคืนปล่อยให้พญาได้ส่งให้คนมากินเนี่ยพญายักษ์พญายักษ์คือพญาปารณสีเนี่ยได้คนได้ส่งคนมาให้แก่พญายักษ์กิน7วันในคนตึ้งปอกสตาญาติโยมคงจำได้ตอนเมื่อก่อนเนี่ยพญาปาลานาสีคือพญาสุทัศนะได้ลงเข้าไปไล่กวางเขาลงเข้าไปในเมืองยักษ์ยักษ์จะกินบ่ฮือกินบอกว่าเออถ้ากินข้าก็กินข้าคนเดียวกินข้าคนสองคนกับลูกเท่านั้นน่ะแต่จะฮือเจ้ากินไปยาวๆคือข้าจะส่งคนมากิน7วันส่งมาฮือกินเนี่ยนะทีนี้พญาเจ้าแมวขนคำก็ไปหันใส่กองกระดูกนั่นแหละเป็นว่าที่พญาปารณสีส่งให้มากินนั่นรู้ปากันเจ้าบ้านเจ้าเมืองเดือดร้อนบุ่นวายกลัวตายล่ะกลัวพญาส่งมาให้แกยักษ์กินหนีออกบ้านออกเมืองไปล่ะ
จ้าบ้านเจ้าเมืองบ้านเมืองจุปหมุนปหมองจุนปอแห้งอ่ะบ้านเมืองจุนปอแห้งเจ้าคติยะวงศาแมวคนคำพาไปหาป่อพระฤาษีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าบัดเดี๋ยวนี้ข้าทั้งสองพี่น้องเนี่ยจะไปพาพญายักษ์มันตีกินคนไปเสี่ยงเป็นเต่าใดตัวดีป่อพระฤาษีก่อนจะไปพาพญายักษ์นี่นะป่อก็จะสอนมนต์ฮึมนต์วิเศษเป่าไปในอากาศให้เป็นฝนหาใหญ่เป่าดินเป่าทรายกายเป็นต่อเป็นแตนมนต์ทั้งหลายเนี่ยเป่าทะแลงกายเป็นเสือข่งเสือแผ้วมอบคาถาให้แล้วปันปอนให้แก่สองพี่น้องให้ได้ชนะเนาะได้สำเร็จดังความมุ่งมาตรปรารถนาเมื่อพ่อพลศรีปั่นปอนหือเสร็จสองพี่น้องก็ได้กราบลาพ่อพลศรีเจ้าคติยะขึ้นขี่หลังแมวหลังปีเหาะขึ้นไปในอากาศเพื่อไปเสาะหายังยักษ์อาธรรมดังกล่าวตามที่แมวได้หันมาที่นี้จักขอย้อนกล่าวถึงพญาสุทัศนะผู้เป็นพญาเจ้าเมืองปารณสีผู้ใจบาปอาธรรมเมื่อก่อนได้ฟังคำจุคำสุยของเมียน้อยจุเอาลูกเมียหลวงไปปล่อยไปใส่แปรไหลนั่นแหละแมวคนคำเจ้าคติยะบัดเดี๋ยวนี้ได้สัญญากับยักษ์ได้ว่าจะได้ส่งฮือคนมากินยักษ์กินเจ็ดวันจะส่งมาฮือกินเตือนหนึ่งคนในเมืองจุนปอมองปอแห่งดังที่เก่าหนีไปอยู่เมืองอื่นพ่องหนีเข้าป่าเข้าดงพ่องเพราะกลัวอาทยาของพญาเจ้าเมืองจุนเมืองจุนปอมนปอมองจนเกือบจะบ่มีภัยจนเกือบบ่มีภัยที่จะส่งมาฮือยักษ์กินทีนี้ส่งพญาอันเกิดจากการที่พญาลูกของพญาเจ้าเมืองชื่อว่าใจยราชมาหันว่าถ้าบ่มีภัยแล้วก็หันว่ามีคนหนึ่งที่จะส่งไปฮื้อก็คือนางเกสีน้องของตัวเองนั่นแหละที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตัวเองนางเกสีคนนี้เป็นผู้มีบุญญาบารมีหาว่านางเกสีเนี่ยจักศึกเข้าบ้านเข้าเมืองอีหลอคนนี้แหละเป็นกาลกินีที่จะปฏิปักษ์ต่อเฮาทั้งหลายควรจะส่งนางเกสีไปฮื้อแก่ยักษ์กินเนอะไปบอกแก่พญาอันเป็นป่อเจ้าใจยราชผู้มีใจเหี้ยมโหดเมื่อกึดใดดังอันก็ไปรายงานให้ป่อพญาสุทัศนราชทราบป่อพญาก็ยังว่านั่นละหลงเมียน้อยบำบักได้กึดได้อ่านบาสอบสวนหาต้นสายปลายเหตุหันดีหันงามกับเจ้าใจราชลูกผู้บาปใบกาลีที่จะเอาน้องของตนน้องในไส้แท้ๆไปฮือแกยักษ์กินพญาก็มีอาทยาเลยล่ะบอกคือเสนาอามาตย์ไปจับยับเอานางเกสีไปใส่ในคุกในคอกเพื่อเอาไปฮือแกยักษ์ตามที่นัดหมายบ่มีภัยละคนจะมดจะเสี่ยงละขืนบัตรกระทำตามอาทยามีโทษถึงตายเนื้อสูเนื้อดูมีอาทยาบอกมันนั้นส่วนนางภากิยะผู้เป็นแม่อันเป็นเมียของพญาสุทัศนราชหูว่าบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นจะส่งลูกสาวไปฮือเป็นอาหารของยักษ์นางก็ไปขอร้องต่อพญาพญาสำขดสำเกียดหาว่านางภากิยะเนี่ยต่างว่าต่างๆนานานางภากิยะก็มานึกในใจว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของเฮากาถึงเป็นอย่างอีหรือว่าเมื่อก่อนเฮาเคยจุป่อพญาเอาลูกเขาไปใส่แปรไหลบัดเดี๋ยวนี้สำมาตกใส่ลูกของเฮา
มันคงเป็นกรรมเป็นเวรหื้อได้รับตอบสนองนางกึดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลว่าส่วนนางเกศีก็ร้องห่มร้องไห้เช่นกันมันเป็นคงจะเป็นกรรมเป็นเวรละปงใจกราบลายังตนแม่มีน้ำตาย้อยไห้ลำลิลำไลว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของตนยอมตายยอมหื้อกี่ยักษ์กินเป็นอาหารแม่ขออย่าแม่อย่าได้เป็นห่วงเนอะเมื่อใดเวลาหมู่เสนาอามาตย์จับยับเอานางเกศีใส่คอกเพื่อนำไปหื้อแก่ยักษ์กินตามที่ได้นัดไว้นางเกศีนั่งอยู่ในคุกในคอกรอยักษ์มากินไหววอนต่อเทพไทยไหววอนต่ออินต่อพรมว่าขอก่อนตายขอได้หันยังเจ้าคติยะอันเป็นกู้ครองขอือได้หันเจ้าคติยะก่อนข้าตายข้าก็จะได้ตายนอนตาหลับพระธรรมเทศนาเรื่องแมวคนคำตอนที่8ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้พอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนางเกศีได้พาธนาจะได้ปะเจ้าคติยะก่อนที่ยักษ์จะมาเกี้ยวกินหรือไม่ก็ติดตามรับฟังในตอนต่อไปนะพ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสำหรับเวลาที่เหลือนี้ไผที่จะโทมัจจาอุมัจจาขอบคุณอนุโมทนาต่อท่านที่ได้เข้ามาชมในเฟซนี่ขอกับนมัสการท่านพระครูวัดบ้านก้องบ้านก้องปัดสางลำปูนแม่สลินทิพย์บุญเลิศแม่เดือนเทมแม่เดือนเพนทิมวางก็ได้มาชมแม่สายฝนจันคุณนะก็ได้มาชมในเฟซในไลน์นอกจากนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านเนอะที่ได้มาเข้ามาชมใครที่จะโทรมาอู้มาจาโทรมาที่0812898992นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลายโทรมาอู้มาจาแจ้งผลการรับฟังพ่อหลวงสมศักดิ์ปัญจทงพ่อหลวงบ้านสันมณะก็เข้ามาชมขอขอบคุณด้วยเจริญปอนไม่แฉข้าวโทรแต่มันสุโทนสุโทนมันไม่เจอประมวลที่วิสัยลีนะครับอ๋อที่ฟังที่ลีเนาะครับชัดเจนชัดเจนดีเนาะชัดเจนครับเป็นเจ้าพญายังบดีได้น้อยยังกวดได้เลยโอ้พญานักแก่บัดซื่อสัตย์จะพญาเจ้าเมืองบัดซื่อสัตย์จะฆ่าลูกตัวเองมันมามีภัยที่ส่งไปคือกินแล้วเนี่ยคนก็จนพอมดบ้านมดเมืองอ่ะจำเป็นได้ลูกอ่ะมันเป็นกรรมอ่ะกรรมที่ได้ทำไว้ขอบคุณเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขโทรมาจากลีเจริญปอนครับไม่ช้าครับท่านพ่อบุญธรรมเนาะครับผมที่เบียงป่าเป้าชัดเจนดีก็ชัดเจนดีครับผมมีอย่างคัดคองไว้ครับโอ้ดีละดีละขอบคุณสถานีตัวดีเห็นนั่นเจ้าหัญญาก็ตึงดีเนาะนั่นแหละพญาอาธรรมหลงไหลในเมียน้อยด้วยกามราคะกิเลสตัณหากรรมก่อนค่ะกรรมกรรมมันตึงมันหนีไปไหนกรรมเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับผมต้องอยู่ก่อนครับยังไปละฮะยังไปละโอ้ยมันยังละแต่ผมก็มืดอยู่ยังมืดเหมือนกันนะครับบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจ้าไม่เสียเจ้าท่านพระครูฟังชัดเจนดีเนาะไม่หลวงชัดเจนเจ้าแต่น้อยกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมบ่ค่อยดีค่ะเทพนี่ดังเจ้าอันกะโอ้ขอเสียงหายเสียฮะเวลาเดี๋ยวนี้มันตัดมาหรอกเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์อันเครื่องเดียวกันอ๋อค่ะเวลาบรรยายน่ะบรรยายก็เสียงมันอ
ตอนบรรยายนี่ยังใจเฟ็ดอยู่หลังจากนั่นก็เอามารับโทรศัพท์มันเป็นเครื่องเดียวกันขอบคุณเน้อหลวงเน้อรักษาท่านพระครูเน้อค่ะเจ้าสุขเจริญพรครับไม่ขาดครับโทรมาจากไหนโทรมาจากอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับสันติสุขอู้น่านที่น่านก็ฟังชัดเจนเนาะชัดเจนครับฟังจากสี่คำวิโอครับสี่คำวิโอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเรียกว่าเสียงรบกวนหน่อยพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแก่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เณรจุตนจุองค์โอ้เรียกกันเถอะขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระภูสังวรศิระภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดไซมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเสียงมันรบกวนหน่อยนะลงมาใหม่เจริญพรเสียงแสกเมื่อกี้เจริญพรครับใช่สาเจ้าฮะโทรมาจากไหนบ้านนาฟานตำบลดอนไฟอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับโอ้แม่ทะอาบ้านยังก็บ้านนาฟานครับบ้านนาฟานแม่ทะลำปางฟังชัดเจนดีเนาะมันสีที่คัดฟอเจ้านี่นะท่านกะฟังจากสถานีไหนบุญยวาดครับบุญยวาดลำปางเนาะโอ้ครับให้ไก่กันหน่อยก้าครับให้ไก่ครับบ้านป้อหน่อยเนาะติดเกลือติดเขตร้องเลยครับโอ้ไปทางปุ่นกันจ้ะเออใส่สายอันต่อสายต่อสายขึ้นเห็มหน่อยเนอะครับบุญรักษาเนอะพ่อเนอะโอนครั้งกันขนาดนั้นโอ้ดีละดีละขอบคุณขอบคุณฟังกันไปเถอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขครับเจริญพรครับครับครับโทรมาจากไหนหวานอ๋อเออเจริญพรไปสาธุลุงครับอ๋ออันนี้ก็โตมาจากน่านเหมือนกันเนาะครับจากวัดน่านครับน่านอ๋อวัดน่านประเสริฐคนเดิมวัดน่านประเสริฐคนเดิมยังแม้วอันขุดคำนั้นคำเนาะเออมีตัวคนดีกับมีตัวอีสานะคำเนาะแม่นละอันมันก็มาบ้านมันอันก็มันอันก็มันใครมีรสมีชาติเนาะมันก็ต้องมีตุกกงมีพระเอกครับฟังมากำลังเข้มข้นต่อไปเลยครับเออฟังไปเลยเนอะเออขอบคุณขอบคุณพ่อประเสริฐเนอร์ครับครับบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนไม่เสียเจ้าท่านพระครูแม่สุขเกลือสิทธิ์ละพรสิทธิ์เตี้ยแม่น้องละปูนเนอร์แม่น้องก็ฟังชัดเจนเนาะชัดเจนดีเนอร์ท่านพระครูเจ้าโอ้ดีละดีละฟังชัดเจนเนื้อผลคำผูกคนแปดแล้วเนาะเจ้าคนแปดละฟังไปเรื่อยๆเนอร์ยังมีแหมหลายผูกอยู่จ้าเพิ่นฟังกันหน้ากันหลายเด้อจังพะน้องนี่แหละโอ้ดีละดีละฟังไปเรื่อยๆเป็นธรรมะโอสถ 98.7 แน่ว่าน้อยของดากเนี่ยครับเป็นเจ้าเออขอบคุณเด้อเจ้ากราบไหว้ขอด้วยท่านพระคุณบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจริญพรกราบไหว้ขอครับพระคุณเจ้าครับโทรมาจากไหนจากบ้านห้วยน้ำขาวห้วยน้ำขาวตำบลแหลมน้ำพุครับห้วยน้ำขาวนี่อำเภอแม่วางกะตำบลแม่ลานครับแม่ลานที่ไหนก็ตำบลแม่ลานน้ำพุริจังหวัดน้ำอ๋อแม่ลีลีเนาะเสียงเบาพ่อเสียงเบาหน่อยฟังชัดเจนเนาะที่บ้านบ้านลานชัดเจนครับชัดเจนครับโอ้ดีแล้วเดี๋ยวมีหดคำทำไมหดคำนี่ครับแค่ครับแค่กันเป็นมูนะครับเดี๋ยวมันนะครับมูนเนอแม่ขนคำกับยังก็แม่ขนคำกับเนี่ยที่เจ้าอันนี่ครับโอ้มูนเนอมาได้มาได้มาได้เตี้ยเด้อมาขนคำเลยนะยังเดียวกันเนี่ยครับท่านกะเออคล้ายๆกันเนาะยังเดียวกันโอ้ขอบคุณเนอพ่อเนอค
บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจ้ากับไปสอนเจ้าท่านพระครูแม่กับตอนสมุทรสอนอำเภอบางปานลำปางมาเจ้าติดตามฟังอยู่ฟังชัดเจนดีนอที่เจสอนเจ้าชัดเจนดีเจ้าฝนตกกันทั้งปุ่นอ่ะเมื่อล่ะเจ้าวันนี้เป็นมองเป็นนั่นนะมืดอย่างห้องนี้มันมืดมืดบูมัวอย่างห้องเจ้าฝนก็จะหายละอ้าวขอบคุณนะแม่เนอเจ้าเก่าเก่าภาษาเจ้าเจริญปอนพระเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินคอยงานอยู่นะเจ้าแม่อุ้ยอินโทรมาหลายเตือนแล้วต้าอีกี้ก็มันกี้หันจื้อแมนมากรรมฟังชัดเจนที่ดอที่ไม่ทราบอ่ะเจ้ายากนี่กินคนกินแท้แท้เนาะกินแท้แท้อาหารของมันดอกเจ้าแต่กำลังใจท่านพระครูอยู่นะเจ้าขอบคุณเนอะแม่แม่อุ้ยอินเนอะแม่อุ้ยอินสมเมิงแม่ทราบเจริญปอนขอไอ้แขกเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยกะแม่อุ้ยลากะเออจ้าจ้าแม่อยู่บ้านบัวสมเมิงลี่ขยาวแม่อุ้ยยังก็แม่อุ้ยหลงแม่อุ้ยหลงแม่อุ้ยหลงเนี่ยอายุเท่าไหร่88เจ้า88โอ้แม่อุ้ยขอบโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนนี่เจ้าโอ้ขอบคุณขอบคุณเนอะเออบุญรักษาอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรแล้วเนอะจะหมดเวลาละขอนำรายการนี้จากไปก่อนก่อนจะจากไปก็ขออำนวยอวยพรให้กับพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้จงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภะละเหมือนกันจุขุจุคนอายุวันโนสุขังภะลา